สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจูกลับมาทำหน้าที่เช่นเคยนะคะในรายการเกรดอังกฤษทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษานี้เช่นเคยค่ะเราจะมาพบกันด้วยเวลาสั้นๆเพียง5นาทีนะคะเพื่อที่จะมาทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจของเมืองไทยให้ชาวต่างประเทศทราบกันค่ะคุณผู้ชมคะเราได้พูดถึงเรื่องของการนับเวลาของไทยกันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงปีแบบของไทยกันบ้างนะคะเราเรียกปีไทยเป็นภาษาอังกฤษว่า BE ซึ่งมาจากคำว่า Buddhist Era หมายถึงศักราชทางพระพุทธศาสนาค่ะหรือพุทธศักราชที่เรียกย่อๆว่าปีพ.ศ.นั่นเองคำว่า Buddhist หมายถึงที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาส่วนคำว่า Era ก็แปลว่าศักราชค่ะเวลาเราจะเขียนปีพ.ศ.แบบไทยนะคะเราก็จะใส่จำนวนเลขเช่น2549แล้วตามด้วย BE เป็นอันรู้แน่นอนนะคะว่าเป็นปีพุทธศักราชค่ะเราอาจจะให้ข้อมูลแก่ชาวต่างประเทศว่า BE started from the year of Buddha's death. BE started from the year of Buddha's death.ประโยคนี้หมายความว่าปีพ.ศ.นั้นเริ่มจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานค่ะคำว่า start แปลว่าเริ่มต้น from แปลว่าจากส่วนคำว่า year แปลว่าปีและ Buddha หมายถึงพระพุทธเจ้านะคะคำสุดท้ายก็คือ death เป็นคำนามนะคะหมายถึงความตายในที่นี้นะคะหมายถึงปรินิพพานนั่นเองค่ะและเพื่อไม่ให้ชาวต่างประเทศต้องสับสนกับการนับปีแบบไทยเราอาจจะบอกวิธีการแปลงปีค.ศ.เป็นพ.ศ.นะคะบอกเขาได้ว่า to convert from AD to BE just add 543 to convert from AD to BE just add 543ประโยคนี้แปลว่าการจะเปลี่ยนจากปีค.ศ.เป็นปีพ.ศ.นั้นก็เพียงแต่บวก543เข้าไปนะคะกับปีค.ศ.ค่ะคำว่า convert แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลง AD ก็คือค.ศ.หรือปีคริสตศักราชค่ะคำว่า addแปลว่าเพิ่มหรือว่าบวกไม่ยากเลยนะคะนอกจากปีพ.ศ.แล้วนะคะเมืองไทยเรายังมีการนับปีแบบที่เป็นปี12นักษัตรนะคะดังนั้นค่ะเราจึงอาจจะบอกเล่าให้เพื่อนชาวต่างประเทศว่า Thailand also uses the 12-year animal cycles to mark the year of birth of people. Thailand also uses the 12-year animal cycles to mark the year of birth of people.ประโยคนี้แปลได้ว่าเมืองไทยเรายังมีการใช้นักสัตว์นะคะเพื่อบ่งบอกปีเกิดของคนอีกด้วยคำว่า use แปลว่าใช้คำต่อไปนี่ยาวอยู่สักหน่อยนะคะ12 year animal cycles หมายถึงรอบ12ปีนักสัตว์ค่ะ to mark ก็คือเพื่อบ่งบอกและ year of birth ก็แปลว่าปีเกิดค่ะคำว่า birth เป็นคำนามหมายถึงการเกิดนั่นเองถ้าเราพูดถึงรอบ12ปีนักสัตว์แล้วนะคะก็ควรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะเช่น each year is symbolized by an animal ประโยคนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคำว่า each year หมายถึงแต่ละปีนะคะถัดไปอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ symbolized หมายถึงถูกกำหนดให้มีสัญลักษณ์หรือจะแปลว่าแทนด้วยก็ได้ค่ะ animal ก็คือสัตว์ค่ะรวมแล้วนะคะ each year is symbolized by an animal จึงแปลว่านะคะแต่ละปีนั้นมีสัญลักษณ์เป็นสัตว์หนึ่งอย่างค่ะสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของปีนักสัตว์12ชนิดก็ได้แก่ mouse หมายถึงสัตว์ประจำปีชวดหรือว่าปีหนูนะคะ ox คือสัตว์ประจำปีฉลูหรือว่าปีวัวค่ะต่อไปนะคะ tiger คือสัตว์ประจำปีขานหรือปีเสือและถัดไปค่ะกับ rabbit คือสัตว์ประจำปีเถาะหรือปีกระต่ายส่วนคำว่า dragon หมายถึงสัตว์ประจำปีมะโรงหรือปีงูเล็กนะคะหรือว่าปีมังกรนั่นเองค่ะต่อไปอีกนะคะ snake หมายถึงสัตว์ประจำปีงู horse ก็คือสัตว์ประจำปีมะเมียหรือว่าปีม้าวิ่งเร็วไวค่ะถัดไปอีกนะคะ goat ก็คือสัตว์ประจำปีมะแมหรือว่าปีแพะนั่นเองต่อไปนะคะเป็นปีที่ไม่อยู่นิ่งเลยนะคะ monkey ก็คือสัตว์ประจำปีวอกหรือปีลิงและถัดไป rooster
rooster คือสัญลักษณ์ของปีระกาหรือว่าปีไก่นั่นเองค่ะส่วนสัตว์ชนิดถัดไปนะคะก็คือ dog dog หมายถึงสัตว์ประจำปีจอหรือปีสุนัขและสุดท้ายค่ะคือ pig pig หมายถึงสัตว์ประจำปีกุนค่ะหรือว่าปีหมูนั่นเองแม้คุยเรื่องปีกันเสียยืดยาวเลยนะคะวันนี้จะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในเกรดอังกฤษครั้งต่อไปนะคะ See you all again next time. Take care everyone. สวัสดีค่ะ